าพของท่านเจ้าคุณพระสินีนาถที่เผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook หรือ YouTube เมื่อเร็วนี้ทำให้ผู้คนพูดถึงในฟอรัมของกลุ่มกระจายภาพเหล่านี้จำนวนมากแต่เมื่อดูใกล้ๆจะเห็นว่าภาพเหล่านั้นถูกครอปและตัดต่อเยอะมากลือกันว่านี่คือภาพล่าสุดของเจ้าคุณพระสินีนาถที่ประเทศเยอรมนีจะเห็นได้ว่าพระนางสินีนาถดูร่าเริงและกำลังมีความสุขดีสุดๆแต่ในความเห็นของเราเป็นภาพที่ผ่านการปรับแต่งแล้วดูไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือมากนักไม่ทราบว่าใครเป็นผู้โพสต์ภาพเจ้าคุณพระสินีนาถทางออนไลน์และไม่ทราบแน่ชัดว่ามีวัตถุประสงค์ใดภาพเหล่านี้สำนักพระราชวังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะดังนั้นจึงเห็นได้ว่าภาพพระนางสินีนาถเหล่านี้เป็นของปลอมทุกคนต้องตื่นตัวไม่ควรแชร์บนหน้าส่วนตัวของคุณโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจุดประสงค์ของผู้ที่ลงภาพเหล่านี้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คคือปลุกระดมราชวงศ์เพราะคนปัจจุบันไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านเจ้าคุณพระสินีนาถอยู่ที่ไหนทำอะไรมาเกือบ2ปีแล้วบางทีแฟนๆของพระนางสินีนาถก็เริ่มใจร้อนบ้างโกรธบ้างที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไอดอลของตนเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้สำนักพระราชวังอาจมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณพระสินีนาถตระสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรารอข้อมูลจากสำนักพระราชวังเพื่อแจ้งให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่แพร่ออกไปโดยไม่ถูกต้อง